สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักคอมพิวเตอร์ LTD EC 256กันครับสำหรับเจ้ากีตาร์ LTD รุ่นนี้นะครับฟีลลิ่งในการเล่นนะครับก็เล่นง่ายนะครับเฟดจัมโบเนี่ยทำให้เราต้องออกแรงมากครับก็ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็กีตาร์ LTD รุ่นนี้นะครับด้านหลังเขาก็ผมเรียกว่าปาดแล้วกันปาดให้มันแบบว้าวนิดนึงนะเพื่อให้เข้ากับสรีระร่างกายของเราครับเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันแนบชิดกับตัวได้มากขึ้นนะตัวนี้ให้มาซีเลคเตอร์3ทางนะครับ2วอลลุ่ม1โทนนะครับโทนจะอยู่ตรงปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้สามารถตัดคอยได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นแบบเบาๆบางๆพอกๆนะฮะใสๆนะครับก็ตัดคอยเล่นได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแป๊บนึงอันนี้เป็นโทนครับเป็นโทนเดี๋ยวจะตัดคอยนะฮะเห็นไหมฮะก็จะบางๆลงใสๆกีตาร์ที่ผมถืออยู่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสี C2 Purple Sunburn C2 Purple ใช่ป่ะ Sunburn สีม่วงๆดำๆนะครับแล้วก็มีลายตรงกลางเนี้ยลายไม้ขีดๆตรงนี้นะครับสวยงามมากครับสวยเลยกีตาร์ตัวนี้นะครับปิกอัพเป็น LH150 นะครับเป็นฮัมนะครับเสียงมันก็จะแน่นหนาซัตเทนยาวนะครับสำหรับใครที่ชอบซัตเทนยาวๆนะครับแนวล็อกไม่ต้องห่วงเอาอยู่แน่นอนครับผมหากใครสนใจกีตาร์ LTD รุ่นนี้นะครับสามารถตอบถามเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ Music & Tan ได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดในคลิปต่อไปของ Music & Tan วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ